สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแทบล้มทั้งยืนเอารถไปล้างก่อนพนักงานวิ่งหูตาตื่นมาเรียกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ TikTok ที่ใช้ชื่อว่าปฐมซีซีได้พบหลังสาวรายหนึ่งได้เอารถไปล้างที่คาแคร์โดยได้ให้เด็กเอารถไปล้างให้แต่ผ่านไปไม่ทันไรเด็กที่ร้านมาบอกว่าเจ๊ผมขับรถเจ๊ชนซึ่งเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่าเด็กล้างรถเป็นเหตุเจ๊ผมขอโทษผมขับรถเจ๊ไปชนซึ่งเจ้าของโพสต์ยังได้บอกอีกว่าเสียใจมากได้แต่พูดว่าไม่เป็นไรน้องอะไรบ้างชิ้นต้องรอผลิตใหม่รอข้ามปีหน้าหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอาทิเจอคนใจดีก็โชคดีไปครับแต่ขอให้เจ้าของรถถูกหวยแทนครับอีกท่านบอกว่าขอบคุณที่เจ้าของรถไม่เอาผิดน้องนะคะเชื่อว่าค่าซ่อมอะไรคงแพงกว่าค่าแรงน้องไปหลายเดือนเลยอีกท่านบอกว่าเจ้าของรถใจดีแต่ประกันไม่ได้ใจดีนะจ๊ะอีกท่านบอกว่าโห CLS ด้วยเจ้าของใจดีมากๆขอให้เจ๊เขารวยๆยิ่งๆขึ้นครับที่ให้อภัยเด็กคาแคร์เป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ